พริกแกงหลากหลายชนิดนะครับทั้งพริกแกงเผ็ดพริกแกงขมิ้นพริกแกงส้มแล้วก็พริกแกงต้มยำรวมถึงพริกเผาตาแดงปลาล้าส้มผัดสุกแล้วก็น้ำพริกกากหมูครับที่นางสาวณฤษากบิลสิงห์อายุ42ปีชาวตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายปุญญพัฒน์กบิลสิงห์หรือว่าน้องตะวันอายุ16ปีครับเป็นลูกชายรวมถึงสมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วยกันทำขายครับเพื่อนำรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เป็นทุนในการรักษาพยาบาลให้กับน้องตะวันด้วยซึ่งป่วยเป็นโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองแม้ว่าปัจจุบันนะครับได้ผ่าตัดต่อมออกไปแล้วแต่ว่าผลกระทบจากการรักษาเนี่ยก็เลยทำให้รูปร่างเล็กเหมือนกับเด็กอายุ8ขวบนะครับจำเป็นต้องรักษากันอย่างต่อเนื่องแม่ก็เลยต้องลาออกจากงานนะครับมาดูลูกที่บ้านแล้วก็เลือกอาชีพใหม่ให้ทำที่บ้านได้โดยนำสูตรพริกแกงมาจากคุณยายของสามีครับที่ทำขายมานานกว่า60ปีเอามาต่อยอดเน้นวัตถุดิบสดใหม่ครับขั้นตอนการทำก็เริ่มจากเอาข่าหั่นแว่นตะไคร้ซอยผิวมะกรูดกะปิเกลือพริกแห้งแล้วก็น้ำปลามาคลุกเคล้าผสมกันก่อนเข้าเครื่องบดประมาณ3ครั้งนะครับจะได้พริกแกงที่ผสมเข้ากันได้ดีพร้อมตักขายได้เคล็ดลับสำคัญของพริกแกงสูตรนี้ครับอยู่ที่การเลือกใช้พริกที่มีสีแดงสดผสมเข้าไปด้วยครับจะได้ช่วยเพิ่มรสเผ็ดแล้วก็สีสันสวยงามส่วนน้ำพริกยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือน้ำพริกกากหมูครับก็มีวิธีทำเริ่มจากตั้งกระทะไฟอ่อนๆเอาหอมเจียวกระเทียมเจียวน้ำตาลผงปรุงรสเกลือแล้วก็กากหมูคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจนเครื่องปรุงละลายส่งกลิ่นหอมก่อนใส่พริกป่นใบมะกรูดลงไปครับคลุกให้เข้ากันอีกครั้งก็จะได้น้ำพริกกากหมูที่สามารถกินเล่นก็ได้ครับคลุกกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยดีครับเราหารายได้เพื่อเอามารักษาน้องด้วยน้องตะวันที่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองทับเส้นประสาทตามาตั้งแต่กำเนิดแหละมันก็หลายปีแล้วนะคะเราก็เลยแบบว่าเอาสินค้าทุกอย่างที่เป็นของยายอะมาต่อยอดมาทำเพื่อได้มีรายได้เอาไว้รักษาน้องตะวันที่ตอนนี้ที่เราทำอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะมีพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดขมิ้นพริกแกงส้มพริกแกงต้มยำน้ำพริกตาแดงปลาสับปลาสุกแล้วก็น้ำพริกกากหมูกากหมูเนี่ยจะมีแบบรสดั้งเดิมกับรสต้มยำสูตรเราเนี่ยคือเราไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วปลอดสารแล้วก็เก็บได้นานเพราะว่าเราถนอมอาหารแบบโบราณแบบเก่าแก่เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพริกทุกอย่างวัตถุดิบของเราเนี่ยคือเราจะทำคั่วบดเราจะทำแบบว่าให้มันเขาเรียกอะไรอะตากแห้งให้มันมันได้อยู่ในถนอมอาหารได้อยู่ได้นานแต่คือรบกวนแช่เย็นนิดนึงเพราะว่าถ้าแช่เย็นอาจจะอยู่ได้นานส่วนใหญ่ที่ทำก็จะเป็นการติดกระปุกของน้ำพริกกากหมูเนี่ยแหละครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ปิดฝาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอในการนำเสนอของเป็นพริกแกงแบรนด์เราครับก็เราจะช่วยขายแม่โดยการที่เราจะนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพให้มาลองทานกันดูมาอุดหนุนกันดูแล้วเราก็จะมีการชิมให้ดูว่ารสชาติมันใช้ได้อะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเป็นช่วงแรกๆเลยก็จะเป็นพวกญาติของเราครับที่รู้จักกันก็จะช่วยกันอุดหนุนหลังๆก็จะเป็นผู้ติดตามของเราเป็นแฟนเพจอะไรพวกนี้ครับส่วนราคาผลิตภัณฑ์นะครับอย่างเช่นพริกแกงเผ็ดพริกแกงขมิ้นแล้วก็พริกแกงส้มเนี่ยขนาดครึ่งกิโลกรัมก็70บาทถ้าเป็น1กิโลกรัมก็120บาทน้ำพริกกากหมูทั้งแบบรสชาติดั้งเดิมแล้วก็รสต้มยำนะครับราคาเริ่มต้นที่35บาทนะครับส่วนน้องตะวันตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ครับระดับชั้นปวช.สาขาช่างไฟฟ้าก็หวังจะนำความรู้มาช่วยครอบครัวอีกด้านหนึ่งพอเรียนจบนะครับอุดหนุนสินค้าที่บ้านนี้กันได้ครับ0645566491ครับ